ท้ายก็คือการสาบานให้พูดสิ่งสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้ภาพออกมาว่าสังคมอาจจะมองว่าเป็นภาพที่ดีนะว่าพระพุทธศิษย์ก็ยังกล้าสาบานตนครับก็ขอให้ทางสโมสรนะครับว่าได้มองภาพเป็นกลางแล้วว่าพุทธศิษย์ก็เป็นคนธรรมดาที่สามารถตัดสินผิดพลาดได้นะแต่ว่าวันนี้เขาก็กล้ามาสาบานตนใครที่ไม่มาวันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินนะครับก็ขอให้ทุกสโมสรหรือกองเชียร์ก็ดีนะก็ขอให้มองภาพให้มองให้เป็นธรรมนะครับว่าอย่าเข้าข้างตัวเองให้มากนะครับเพราะว่าฟุตบอลนี่มันก็มีการแข่งขันที่สูงแล้วก็ผู้ตัดสินก็มีแค่สองตานะครับมันก็อาจผิดพลาดได้นะครับถ้าผิดพลาดก็เกิดได้ทุกเวลาเพราะว่าการแข่งขันนั้นใช้เวลาตั้ง90นาทีนะครับคิดว่าช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ 100% นะอาจจะช่วยได้ 30-40% นะครับคิดว่าแต่ตอนนี้ทางฝ่ายผู้ตัดสินก็พยายามที่จะพัฒนานะครับให้สังคมได้ยอมรับพระเจ้าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีผู้ติดอาชีพนะครับถ้าเรามีผู้ติดอาชีพอะไรแล้วคิดว่ามีแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะตอนนี้โค้ชก็ดีนะโค้ชอาชีพผู้เล่นก็เป็นผู้เล่นอาชีพมีเงินเดือนมีสัญญามีรายได้ตอบแทนที่สูงนะแล้วก็มีความมั่นคงนะแต่ผู้ตัดสินตอนนี้ก็ยังเป็นสมัครเล่นอยู่นะครับถ้าเป็นอาชีพอะไรคิดว่าจุดนั้นอ่ะคุณก็สามารถลงโทษผู้ตัดสินได้ 100% ครับผม